เสาร์นี้พบกับฝาแฝดในตำนานฉายาเทวดาเดินดินสองพี่น้องบรรลือฤทธิ์หัวฟาดเสาไฟฟ้าตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรคือสลบคืออะไรสลบไปเลยเหรอรู้สึกประมาณสลบประมาณ11ชั่วโมงปั๊บไอ้นี่คิดว่าผมตายลากเราอะไปข้างทางมันอยู่ข้างทางแล้วก็เอาหญ้าตรงนั้นมาโปะแล้วแทงตัวเราพร้อมเมาส์กันใน Lady Plaza